ขนลุกสู้พ่อจ่าแซมเผยลูกชายไปเข้าฝันเพื่อนบอกบางอย่างที่พ่อฟังแล้วน้ำตาไหลจากกรณีที่จ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ตะเวนระงับเหตุฝ่ายรปภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งทางญาติได้เคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านเกิดของจ่าเอกสมานสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาที่วัดหนองคูตำบลเมืองหงอำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงมีประชาชนหลั่งไหลไปเคารพศพจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมกันอย่างต่อเนื่องโดยบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยวันนี้นับว่าเป็นวันที่5ของการจัดงานบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมในเวลากลางคืนโดยมีคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงหลั่งไหลกันนำเด็กนักเรียนมาเคารพศพและศึกษาวิถีชีวิตเรียนรู้ประวัติและจิตวิญญาณของการเสียสละของจ่าเอกสมานกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันซึ่งในศาลานอกจากจะตั้งศพ บำเพ็ญกุศลแล้วยังมีการนำประวัติชีวิตการทำงานผลงานประกาศเกียรติคุณโล่เหรียญรางวัลด้านกิจกรรมเสียสละและด้านกีฬามาตั้งโชว์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้เด็กถือเอาเป็นแบบอย่างสำหรับการเตรียมความพร้อมพิธีการพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษในวันที่14กรกฎาคมโดยขณะนี้ได้ก่อสร้างเมรุพิเศษและเร่งตกแต่งประดับประดาในขณะที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานรถทำน้ำดื่มรถเครื่องกระแสไฟฟ้าของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นจำนวน2คันและรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก1คันเข้ามาเตรียมสำรองไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณงานตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะถึงวันที่14อาจารย์สุเพศอรุณดีครูโรงเรียนชุมชนเมืองหงซึ่งเป็นครูประจำชั้นสอนจ่าเอกสมานสมัยป.2 ซึ่งนำเด็กนักเรียนมาเคารพศพกล่าวว่าในสมัยเด็กๆจ่าเอกสมานถือเป็นต้นแบบนักเรียนที่เป็นเด็กดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละอุทิศตนเพื่อสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ส่วนรวมมาตั้งแต่เดิมๆจนกระทั่งเติบโตนับเป็นเด็กนักเรียนต้นแบบที่ดีและโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีทั้งยังอุทิศตนในการช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยความเสียสละซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีจึงพาเด็กนักเรียนมาเคารพศพศึกษาแนวทางเพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ถือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนั่นก็คือเป้าหมายที่พาเด็กนักเรียนมาในวันนี้ทางด้านนายวิชัยกุนันพ่อของจ่าแซมกล่าวว่ารู้สึกสบายใจที่สุดหลังจากสามารถช่วยทั้ง13ชีวิตออกจากถ้ำได้แล้วเพราะมีเพื่อนทหารของลูกชายคนหนึ่งซึ่งตนจำไม่ได้ว่าเป็นคนไหนมาบอกว่าหลังจากที่เด็กถูกช่วยออกมาลูกชายไปเข้าฝันบอกเพื่อนว่าผมดีใจที่ผมทำภารกิจเสร็จแล้วก็ไปเมื่อตนได้ฟังแล้วก็สุดปลื้มในภารกิจความเสียสละของลูกชายที่ไม่สูญเปล่าและอยากให้กลุ่มผู้รอดชีวิตทั้งหมดมีความมุมานะในการทำหน้าที่การเป็นนักกีฬาและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมสมกับที่ลูกชายตนได้เสียสละชีวิตไปในการพยายามช่วยเหลือในครั้งนี้และอยากให้ทุกคนยึดถือแนวทางการเสียสละของลูกชายเป็นต้นแบบและรู้สึกปลื้มปิติที่ทางรัฐและผู้บังคับบัญชาไม่ได้ทอดทิ้งดูแลครอบครัวรวมไปถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือน5ขั้นให้กับลูกชายที่เสียชีวิตจากการพยายามประกอบคุณงามความดีด้วยความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งและในคลิปนี้นะครับเราก็ขอรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับจ่าแซมตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์มาให้เพื่อนได้รับชมกันอีกครั้งนะครับนายนิตินัยสิริสมัทการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้ให้สัมภาษณ์กรณีสูญเสียจ่าเอกสมานกุนันพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายว่าจากการสอบถามเพื่อนที่ไปร่วมดำน้ำกับจ่าเอกสมานทราบว่าเหลืออีกเพียง350เมตรก็จะถึงจุดพักแล้วอย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เมื่อจ่าเอกสมานเกิดหมดสติเป็นอาการแบบ Deep Sleep ก่อนจากไปอย่างสงบนายนิตินัยได้กล่าวต่อว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทอจะเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในขั้นสูงสุดกรณีที่เกิดจากการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่คือประมาณ1ล้านบาทเศษอย่างไรก็ดีตัวเลขในส่วนนี้ทางบอร์ดได้ประสานมาว่าจะต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมให้มากกว่านี้เพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตจ่าเอกสมานใช้วันลาพักร้อนมาร่วมกับหน่วยซิลเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าตั้งแต่วันแรกซึ่งเพื่อนหน่วยซิลที่ทำงานด้วยกันยืนยันว่าจ่าเอกสมานเป็นคนที่แข็งแรงมากๆในหมู่ซิลด้วยกันเองและวันนี้จะเป็นวันที่จ่าเอกสมานจะเดินทางกลับแล้วแต่มาเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดเกิดขึ้นก่อนนายนิตินัยยังกล่าวต่อว่าทั้งนี้ทอมีซิลทำงานในองค์กรประมาณ70คนและส่งมาร่วมค้นหาน้องๆ28คนสลับสับเปลี่ยนกันมาครั้งละ8คนโดยจ่าเอกสมานนั้นคือชุดแรกที่มาทำงานและกำลังจะเดินทางกลับในวันนี้อย่างไรก็ตามทอยังส่งอดีตซิลมาร่วมค้นหาน้องๆจนกว่าภารกิจจะสำเร็จก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเผยเรื่องราวจ่าแซมที่ทำให้คนไทยทั่วประเทศต้องน้ำตาไหลจากกรณีที่เกิดเหตุจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าภายในถ้ำหลวงสำหรับความคืบหน้าที่บ้านเกิดของจ่าแซมนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้นายธรรมนูญเป็นตัวแทนเดินทางมาแสดงความเสียใจปลอบขวัญและให้กำลังใจรวมทั้งเป็นเจ้าภาพเตรียมงานชาปนกิจศพท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของนายวิชัยกุนันอายุ62ปีคุณพ่อและนางสำราญกุนันอายุ63ปีคุณแม่ซึ่งถึงกับเป็นลมและร่ำไห้ตลอดเวลาซึ่งนายวิชัยคุณพ่อของจ่าแซมเล่าว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนมีลูกชายเพียงคนเดียวจ่าแซมเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนเป็นนักไตรกีฬาชอบไปแข่งขันและได้รับรางวัลมากมายก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิตได้บอกว่าห้ามไม่ให้ดำน้ำหรือเข้าไปในถ้ำแต่ถึงอย่างไรตนก็เชื่อว่าลูกชายไม่เชื่ออย่างแน่นอนเพราะด้วยความต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเด็กทั้ง13คนให้ปลอดภัยโดยเมื่อวานนี้ดีใจว่าลูกจะได้กลับบ้านแต่กลับได้รับโทรศัพท์ว่าลูกเสียชีวิตแล้วสิ่งไหนจะเกิดมันก็เกิดดีใจที่ลูกได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และภูมิใจที่ลูกชายได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดทางด้านน้าของจ่าแซมกล่าวว่าจะนำศพมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่7กรกฎาคมส่วนจะตั้งศพสวดอภิธรรมกี่คืนหรือพระราชทานเพลิงศพวันใดต้องรอให้ญาติปรึกษากันก่อนและล่าสุดสมาชิก Facebook แพรชมพูได้โพสต์เรื่องราวที่รอดตายเพราะจ่าแซมมาแล้วโดยระบุว่าถ้าไม่มีมือน้องชายดึงพี่ในวันนั้นอาจไม่มีคนชื่อหมอแพรในวันนี้ซึ่งเธอได้เล่าว่าในช่วงวัยเด็กช่วงประมาณประถมได้แอบหนีพ่อไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคนทั้งที่ถูกห้ามมาตลอดกับอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอโดยความรู้เท่าไม่ถึงการได้แต่อยากขอบคุณน้องชายตัวเล็กๆคนนั้นสักพันครั้งที่ดำน้ำอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อช่วยพี่สาวคนนี้ขึ้นมาจากการจมน้ำโดยไม่รู้ตัวนับว่าเป็นข่าวร้ายที่ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถไปจริงๆนะครับเผยความจริงสุดเจ็บปวดเปิดนาทีก่อนสูญเสียจ่าแซมดำน้ำหายไปกว่า8ชั่วโมงในถ้ำเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจช่วย13หมูป่าออกจากถ้ำหลวงโดยทั้ง13ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางการระดมกำลังจากทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน17วันจนประสบผลสำเร็จสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 18:00 น.ของวันที่11กรกฎาคมนาวาอากาศเอกอนันต์สุลาวันผบ.กรมรบพิเศษที่1หน่วยซีลกล่าวถึงภารกิจในถ้ำหลวงว่า
ตอนแรกที่มาปฏิบัติงานยังนึกภาพไม่ออกเพราะเคยแต่ปฏิบัติภารกิจในทะเลตอนนั้นคิดว่าไม่ยากแต่เมื่อเข้าไปในถ้ำพบว่างานนี้ยากมากเพราะในถ้ำมืดสนิทและต้องปีนโขดหินเข้าไปวันแรกเข้าไปถึงโถง3ตอนตี5และเริ่มดำน้ำตลอดเส้นทางผนังถ้ำเต็มไปด้วยโคลนจึงประเมินได้ว่าถ้ำนี้เคยมีน้ำท่วมและพัดโคลนมาซึ่งปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ตี5ถึง4โมงเย็นไม่รู้วันเวลาแถมระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรก่อนที่จะเพิ่มเป็นชั่วโมงละหลาย10เซนติเมตรจึงได้มาปรึกษาผบ.ศูนย์อำนวยการร่วมเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำระหว่างการรอน้ำลดหน่วยซิลได้ดำน้ำวางแนวเส้นทางไปถึง3แยกในถ้ำก่อนขอรับบริจาคขวดอากาศไปตามวางแนวในถ้ำกระทั่งนักดำน้ำฝรั่งไปพบทั้ง13คนและวางแนวเส้นทางไว้ก่อนที่จะเตรียมเสบียงและผ้าห่มฝอยเข้าไปโดยเมื่อส่งเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปพบว่าทั้งหมดหายไปกว่า23ชั่วโมงและติดต่อไม่ได้ตอนนั้นเครียดมากไม่รู้ว่าเป็นหรือตายก่อนที่เจ้าหน้าที่3นายจะกลับมาที่โถง3โดยทั้ง3อาการแย่มากและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจากนั้นจึงปรับแผนด้วยการสูบน้ำและวางขวดอากาศตามแนวถ้ำบางครั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานครั้งละ 7-8 ชั่วโมงในจำนวนนี้รวมถึงจ่าแซมที่อาสาไปวางขวดอากาศพร้อมกับนักดำน้ำต่างชาติโดยวางขวดอากาศตามแนวที่กำหนดไว้โดยนักดำน้ำต่างชาติใช้เวลาวางประมาณ3ชั่วโมงส่วนจ่าแซมและนักดำน้ำต่างชาติที่ไปด้วยกันหายไปกว่า7ชั่วโมงตอนนั้นยังประเมินสถานการณ์และมั่นใจว่าอาจเหนื่อยแล้วแวะพักก่อนที่นักดำน้ำต่างชาติจะกลับมาคนเดียวและแจ้งว่าเกิดความสูญเสียแต่เรายังเดินหน้าทำภารกิจโดยทุกคนยอมรับในความเสี่ยงและเตรียมใจไว้อยู่แล้วต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ